กลับสู่อาณาจักรอันรุ่งเรืองของยุคกลางกับเกม Kingdom Reborn โอเคครับกลับสู่อามานี่ทาวกับ MJ เช่นเคยนะครับในวันนี้ครับเราจะเริ่มเหมือนกับขยายปกคลุมแผ่กระจายอำนาจของเราแล้วนะผมต้องการที่ผมคิดไว้นะก็คือเนี่ยแลนตรงนี้ครับ Deep Sea ฝั่งนี้เลยชนฝั่งนี้ผมต้องการจะเปิดแถบตรงนี้ให้เป็นของเราให้หมดครับก็คือแถบตรงนี้นี่1อัน2 3 4ตรงนี้ผมชนฝั่งนี้แล้วไงก็คือ Deep Sea ฝั่งนี้แล้วแล้วก็ประมาณตรงนี้ที่ผมต้องการจะปลดล็อกก็คือกระจายอำนาจก่อนที่ไอ้ฝั่งข้างล่างเนี่ยตรงนู้นน่ะเมืองข้างล่างตรงนู้นน่ะมันจะยึดขึ้นมาข้างบนครับเราต้องรีบขยายก่อนไงเพราะเดี๋ยวเราจะโดนมันยึดคืนพื้นที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เราก็สามารถเหมือนกับว่ามาเก็บต้นไม้มาปลูกผักเพิ่มเติมได้เพราะมันเป็นเขตป่าครับแล้วก็รอบๆ บริเวณของผมตอนนี้นะเดี๋ยวพาไปดูมันจะมีเหมือนกับว่าเมืองรองครับมันจะขึ้นประมาณนี้นี่เงี้ยก็คือเมืองรองไอ้พวกเนี้ยก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีการทูตแล้วอ่ะเราจะสามารถที่จะยึดครองให้เป็นเมืองรองของเราได้ไงก็คือเรามีโอกาสที่จะเป็นเมืองขึ้นแล้วก็รับของเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยในเมืองของเราเพิ่มเติมแต่ตอนเนี้ยผมยังไม่ปลดล็อกการทูตครับไอ้เรื่องการทูตเรื่องการทหารอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าแล้วกันเนาะวันนี้เราจะมาปรับปรุงเมืองของเราก่อนก็คือขยายอาณาจักรของเราก่อนแผ่กระจายอำนาจออกไปให้มันกว้างขวางคุมทะเลดิฟซีของเราที่ผมคิดไว้ไปการขยายอำนาจก็คือเหมือนต้องเก็บเงินอย่างเดียวครับเพราะว่ารอบๆด้านเราอ่ะมันไม่มีเมืองรองเลยแล้วก็ตอนนี้เมืองของผมเป็นไงเริ่มเป็นยุคกลางแล้วไหมเริ่มเป็นเมดิเวอร์แล้วครับอาคารต่างๆเริ่มอัปเกรดเพิ่มเติมไปแล้วตอนนี้นะเราเข้าสู่ยุคกลางเรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือเก็บของมีค่าเนี่ย2อันเพื่อจะอัปเกรดบ้านระดับ2ขึ้นไปคือบ้านบางหลังอะครับเขาเพิ่งเข้ามาอยู่เพราะตอนนี้ผมปรับปรุงแปลนใหม่ปะตรงเนี้ยปรับปรุงแปลนไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมแล้วก็ทําถนนใหม่จากเดิมตรงนี้มันเป็นเหมือนกับแหล่งเพาะปลูกใช่มั้ยผมเปลี่ยนไปแล้วครับผมเอาไปย้ายตรงนู้นหมดเลยนี่เราก็จะสามารถปลูกทิวลิปเพิ่มเติมได้ทางเนี้ยอ่ะชึบเพราะว่าทิวลิปอะครับมันเป็นของมีค่าที่ประชาชนน่ะสามารถเอาไปเก็บเข้าบ้านได้ไงถ้าเขามีของมีค่า2อย่างขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็จะอัปเกรดบ้านให้เป็นระดับ4ได้ครับทำนองนี้โอเคมาเริ่มเก็บของกันครับแล้วก็เริ่มหาเงินเท่าไหร่นะ 3,000 ปะดูก่อน 3,500 ที่ผมคิดไว้นะก็คือตรงนี้แหละถ้ามีเงินเหลือก็คือทางนี้เพิ่มเติมไปอาณาจักรเราจะได้ใหญ่ๆครับแต่ดิฟซีเนี่ยไว้ที่หลังเพราะตรงนี้มันใช้แค่ประมาณ700เองเนี่ย700ผมก็ยึดดิฟซีได้แล้ว AI มันไม่น่าจะยึดฝั่งนี้หรอกเนาะมันก็น่าจะยึดไกลข้างบนของมันน่ะทำนองเนี้ยแล้วก็ต้องยึดตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปข้างบนทางนู้นไงทำนองนี้ครับโอเคมาเพราะฉะนั้นเก็บเงิน 3,570 ไปลุยเริ่มขายของคือตอนนี้หน้าหนาวอ่ะมันไม่ส่งผลกับผมแล้วครับผมสามารถผ่านไปได้แบบสบายๆเลยโอเคมาอัปเกรดแบบระดับพื้นฐานไปก่อนครับเพิ่มแบบความสามารถป่าไม้ทำฟาร์มอะไรเงี้ยเพิ่มเติมไปเน้นผลผลิตเยอะๆก่อนแล้วก็ไม้ตอนนี้ผมทันแล้วเห็นปะสามารถผลิตไม้ได้ทันการใช้งานของผมแล้วโอเคมาขายของก่อนตอนนี้ผมเน้นเห็ดไงครับเพราะว่าเห็ดผมอะทำได้เยอะแล้วก็ไอเรื่องระบบอาหารเราอ่ะนี่ดูดิมันจะไปหนักตรงช่วงสปริงครับขึ้นแบบดีขึ้นแบบว่าดูหลอดเขียวก็น่าจะเห็นครับดูดีโอ้ยโคตรเยอะคือช่วงนั้นเป็นช่วงเก็บเกี่ยวประจำปีครับไอช่วงนั้นอ่ะผมก็จะผลิตอาหารได้เยอะทำนองเนี้ยแล้วก็ไปจบตรงที่หน้าหนาวแล้วก็เก็บสะสมเพิ่มเติมไปเพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้เราจะเก็บเห็ดเอาไว้ขายได้ครับหรือหนังสัตว์ก็ได้อะไรเงี้ยเอาไว้ขายได้อย่างอื่นที่เรายังไม่ได้ใช้งานอ่ะอย่าเพิ่งขายไอ้พวกแร่เหล็กอะไรเงี้ยมันจำเป็นต้องใช้ครับโอเคงั้นผมขายไอ้นี่ไป60ได้400ใช่ไหมนายจึ๊บแล้วก็แหล่งท่าเรือของเรามีข้างบนอีกอันหนึ่งขายไปอีกให้หมดเลยครับเพราะผมเก็บเห็ดขายตอนนี้บ้านผมยังไม่อัปเกรดระดับสูงไงก็เลยยังไม่สามารถขายไอ้สินค้ามีค่าได้ครับเพราะว่าสินค้ามีค่ามันค่อนข้างแพงปะ21ราคามันค่อนข้างสูงนะถ้าจะขายขายพวกนี้แจ่มโคตรเลยแต่เราต้องมีอาคารในนี่ด้วยครับอาคารสำหรับขายของมีค่าไง
มันจะอยู่ในนี้นี่เดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้เป็นอาคารใหม่ที่เราสามารถซื้อสเปเชียลการ์ดได้ก็คือการ์ดพิเศษเห็นปะห้องโถงเอกอะไรอย่างนี้แล้วก็ความสามารถบัฟประจำเมืองต่างๆมันจะใช้เงินค่อนข้างเยอะครับถ้าเราไม่ผ่านฤดูกาลเราต้องมาซื้อทางนี้เอาเพื่อจะปลดล็อกการ์ดเฮ้ยมีกัญชาด้วยนายมันใช่เฮ้ยมันเล็กกาแฟอยากได้อ่ะโอเค960ยังได้อยู่ครับแล้วก็มีเล็กกาแฟครับเพิ่มใช้งานแล้วก็นี่สินค้ามีค่าเราต้องรับจากตรงนี้ครับก็คือต้องซื้ออาคารนี้ก่อนถึงจะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสินค้ามีระดับหรือมีค่าไอ้พวกนี้ได้ถ้าเป็นในข้างบนน่ะมันไม่สามารถไงอันนี้มัน160ใช่ไหมโอเคจัดไปเรียบร้อยแล้วก็ได้2อย่างพร้อมกันมีเหมือนกับศูนย์เพาะพันธุ์เมล็ดกาแฟเอาไว้ขายเพิ่มเติมได้อะไรอย่างนี้ดีนะผมซื้อซาวาน่าไว้ก่อนเนาะเราสามารถปลูกผักได้ยาวๆเลยป่ะโคตรแจ่มโอเคงั้นหมุนทางไหนดีวะเนี่ยมีอาคารประจำจังหวัดได้1อาคารก็คือถ้ามีไอ้นี้แล้วก็จะไม่สามารถซื้อเมล็ดกาแฟได้เศร้าเลยงั้นก็ปลูกไอทิวลิปไปก่อนก็แล้วกันไปแล้วก็อาคารตรงนี้ผมทำเป็นเมืองใหญ่ให้มันสวยๆไงเห็นปะเมืองมันใหญ่นะครับเราต้องขยายความต้องการของประชาชนเราไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาโอ้โหแล้วสร้างไปได้เลยนายย้ายฟาร์มแกะดีกว่ามั้งเนี่ยบ้านเราจะได้สวยๆเนาะตรงนี้ก็ติดภูเขาอีกพังภูเขาไม่ได้ครับถล่มภูเขาทิ้งไม่ได้ไงอันนี้ก็เป็นหอสมุดหอสมุดมันจะเพิ่มบัฟตัวนี้เนี่ยคะแนนอัปเกรดมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ด้วยค่าวิทยาศาสตร์ค่าสไตล์เรางั้นก็จะแถวนี้แล้วกันเหมืองหินเอาไว้เทรดค้าขายของมีค่าของเราปึ๊บโอเคสวยๆอัพมาแล้วแล้วก็ได้แล้วครับสามารถนำเข้าทรัพยากรสินค้ามีค่าเพิ่มเติมได้จากตรงนี้ทางนอนนี้ครับโดยผ่านเรือปะแล้วก็ต้องรอไอ้ที่เราส่งออกไปให้มันคูลดาวน์มันหมดก่อนไงไป 2,800 ขอสักฤดูกาลนึงครับเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วเริ่มโตแล้วเห็นปะจบที่กลางฤดูร้อนแล้วก็หน้าสปริงอ่ะก็คือฤดูกาลหน้าเราจะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโรงเบียร์ผมทันแล้วไงทำได้ทั้งปีแล้วครับโรงเบียร์ผมอ่ะมันจะไปหนักไอ้ตรงนี้แหละครับไอ้ตัวนี้นะเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาอ่ะที่ผมยังไม่สามารถเพราะว่าผมมีที่ผลิตหลุมดินเหนียวอันเดียวเขาจะผลิตค่อนข้างช้าครับต้องมีการ์ดอันนึงอ่ะอัปเกรดไปมันนี่จะสามารถทำงานได้ไวไงถ้าเราไม่มีของมีค่าครับไอ้พวกบ้านพวกอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่มันจะดรอปดาวลงด้วยนะโอเคไปเอาประชากรผมตายไปเหรอเหลือ98ตอนแรกมันหลักร้อยนะน่าจะแก่ตายกันพวกนายโอเคมาเริ่มรับคนเข้าเมืองครับชึบภารกิจเราก็คือต้องทำ150ประชากรให้ผ่านครับถึงจะผ่านภารกิจผลิตเบียร์ 1,000 หน่วยแล้วก็ผลิตเครื่องปั้นดินเผา500หน่วยไม่ยากก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านเองไปดูข้างบนดิว่ามันเป็นยังไง AI มันคงขยายแค่นั้นแหละเนาะมันคงขยายมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะมั้งแต่ผมอยากซื้อไว้ก่อนไงเพื่อความชัวร์เพราะเราจะได้ชนกับมันข้างบนตรงนู้นน่ะน่าจะดีครับแล้วก็ไอ AI ที่มันบู๊กันอยู่ก็คือตรงนี้เนี่ยปะมันชนกันอยู่2เมืองครับแถบตรงนี้ AI ตรงนี้ก็คืออันที่4มีทั้งหมด7 AI ในแผนที่ของผมนะ5 6โหนี่แลนหนาวเลยว่ะโคตรเจ๋ง1 2 3 4 5 6 7นี่ไงก็มีแค่นี้ AI มันจะมีตรงนี้แหละ Deep Sea ตรงนี้แหละที่มีโอกาสจะชนกับเราได้ไงถ้าเขาขยายมาข้างล่างแล้วก็ค่อยๆขยับมาเพราะฉะนั้นเราต้องรีบขยายให้มันชนข้างบนก่อนเราจะได้เอาพื้นที่ที่เราต้องการครับเป็นของเราฤดูร้อนแล้วกลางฤดูร้อนจัดไปไม้ผมได้แล้วเห็นปะผมแก้ทุกอย่างได้หมดแล้วครับสบายสมุนไพรก็มีใช้ตลอดปีมีเก็บคลังอย่างบึ้มแร่ก็มีในการผลิตไอตัวนี้แร่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยหนังสัตว์ก็มีขนสัตว์ก็มีคือขนสัตว์ต้องไปนี่ครับนี่มันจะมีร้านตัดเสื้อป่ะก็คือวิจัยร้านตัดเสื้อเราก็จะสามารถทำขนสัตว์ได้โอเคทำไปเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรผมยังทันอยู่ไงเดี๋ยวรอนี่ครับเดี๋ยวรอเส้นเขียวของฤดูกาลหน้าสปริงดูว่าจะเป็นยังไงนะ
อันนี้ก็คือเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆ 3,200 เองได้แล้วนี่อ๋อนี่มันแลนเล็กผมต้องการแลนนี้ 3,500 เนี่ยโอเคแล้วก็รอเงินครับแล้วเดี๋ยวเราซื้อแลนข้างบนเป็นของเรากันดีกว่าขยายเอาหน้าราช่วงกอบโกยช่วงกอบโกยเอาเรื่องโอเคมาครับเขาเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วปลายฤดูใบไม้ร่วงแล้วเราไปดูกราฟดูมันจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆครับฤดูนี้นะก็เตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วผมก็เก็บได้ประมาณนี้สมุนไพรเป็นพันนะโคตรเยอะไอ้ที่ผมเก็บเกี่ยวสำคัญก็คือสมุนไพรแล้วก็ข้าวสาลีเอาไว้ทำเบียร์ครับหมักเบียร์แล้วก็ไอ้ตัวนี้เห็ดได้ทั้งปีใช่ไหมกับไอ้ตัวนี้ปลาก็คือได้ทั้งปีต่อเนื่องเรื่อยๆครับแล้วก็ฤดูกาลนี้มันจะเป็นกะหล่ำปีที่สามารถเก็บได้ทำนองเนี้ยมีกะหล่ำปีมีข้าวสาลีที่ไม่ได้ใช้งานจริงนะเอาไว้หมักเบียร์เฉยๆแล้วก็สมุนไพรที่ผลิตได้ในช่วงนี้กับไอ้ตัวนี้ครับนี่ทิวลิปผมมีอยู่ประมาณ200คือใช้แค่ประมาณ33เองก็คือเราสามารถเอาเกรดตรงเนี้ยไปอัปเกรดบ้านประชาชนเราได้แล้วเพราะว่าเราสามารถผลิตได้โคตรเยอะเลยครับไอ้ทิวลิปอะนะเจ๋งมาเข้าสู่ฤดูหนาวครับตอนนี้แล้วก็เงินผม 2,900 ก็คือเทรดอีกรอบมันจะได้แล้วไปขอซื้อข้างบนก่อนไงมันไม่ซื้อแล้วมันขัดใจวัยรุ่นนะกลัวมันมายึดไม่ใช่อะไรแล้วก็ต้องไปสู้กับมันโอเคมาทั้งหมด400ปึ๊บ 3,400 แล้วก็เริ่มซื้อขายข้างล่างเป็นเห็ดละกันเพราะว่าที่จริงอะครับเห็ดฤดูหนาวไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูเห็ดได้400ใช่ไหมโอเคบริโภคอะครับ200เองผมยังสามารถทำได้พุ่งไปคูณ2เห็นว่าโคตรเยอะแล้วก็เอาเห็ดอะไปขายก็ได้ครับแล้วก็ทิวลิปที่จริงก็ขายได้เนาะอันนี้ผมเทรดไปแล้วไงโอเคก็เลยให้ดูไม่ได้ว่าไอ้ทิวลิปมันราคาเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูการหน้าแล้วกันแล้วก็มีเงิน 4,000 จัดไปมันต้องเป็นของเรานายข้างบนน่ะเรียบร้อยแล้วก็ยึดจนชนขอบข้างบนได้แล้วครับนี่เราชนเมืองกับมันแล้วตอนนี้นะก็คือเราสามารถยึดครองเห็นปะมันจะมีคำสั่งยึดครองก็คือเข้าไปบุกโดยใช้ฟอร์สครับหรือจะเป็นกิฟต์ให้ของขวัญให้ทรัพยากรเพื่อตีสนิทมันอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาผมจะยึดให้เป็นเมืองรองเราแล้วตอนนี้เราก็ครอบคุมแล้วก็คือแลนด์ของผมใหญ่ประมาณนี้แหละกว้างใหญ่ไพศาลอีกอันนึงก็คือตรงนี้ที่ผมต้องทำนี่ตรงนี้1 2ตรงนี้3กำลังดีแต่มันไม่สำคัญแล้วครับที่สำคัญก็คือแลนด์ตรงนี้แหละที่ผมต้องการเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับด่านหน้าของเราไงที่ผมต้องการจะจัดการอะที่เหลือก็คือเหมือนกับพื้นที่รองและเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพื้นที่รองที่เราสามารถขยายอาณาเขตได้เพราะว่าข้างล่างมันไม่มี AI ครับเนี่ยเราจะยึดแลนด์ฟิลลงล่างได้เลยทำนองนี้ถ้าเรามีเหมือนกับพาวเวอร์พอในการยึดมันนะโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับเราได้เหมือนกับจังหวัดข้างบนมาเป็นของเราเรียบร้อยตรงนี้สามารถทำอะไรได้อะตรงนี้มันจะเหมือนกับไอ้นี่หน่อยเนาะแลนด์ฟิลข้างบนอะไรอย่างเงี้ยข้างบนตรงนี้จะหนาวก่อนเดี๋ยวว่าแล้วก็ค่อยไล่ลงมาทำนองนี้ฮะโคตรเจ๋งโอเคอัปเกรดทีความสัมพันธ์การค้าไม่เอาเทคโนโลยีก่อนแล้วกันทำฟาร์มตอนนี้เราก็มีเหมือนกับร้านเสื้อผ้าของเราแล้วครับไปดูร้านเสื้อผ้าอ๋อมันมีนี่ด้วยมันมีเหมือนกับเสียงดังครับมันต้องผลิตในแลนล่างเลยเสื้อผ้าก็คือน่าจะต้องใช้เสื้อแหละใช้หนังตัวนี้ในการผลิตเสื้อผ้าให้เราแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนกับสินค้ามีค่าของเราครับทำนองนี้ไงหน้าหนาวไม่ต้องดูแล้วเนาะหน้าหนาวผมสามารถผ่านไปได้สบายครับมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วดูอาหารดิบริโภครายปี 1,400 แต่ผมผลิตได้ 2,800 อ่ะโคตรเยอะครึ่งๆอ่ะแล้วก็ไอตัวนี้ครับถ่านหินที่เราต้องใช้อบอุ่นในช่วงหน้าหนาวใช้164เองอ่ะแต่ผมผลิตได้คูณ3อ่ะ583เพราะฉะนั้นหน้าหนาวไม่ต้องห่วงครับไม่มีใครตายแน่นอนยกเว้นเขาจะเหมือนมาใหม่แล้วไม่มีบ้านอยู่นะโอเคมาให้คน100คนก็จะจบพาร์ทนี้การขยายอำนาจของเราเงินหมดแล้วเนี่ยเหลือ200ชิมันต้องขยายเนี่ยเนาะต้องซื้อไอ้เนี่ย
าจจะต้องอัปเกรดโหลดสินค้าเพิ่มไหมเราจะได้ขายได้ต่อรอบได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะปกติผมจะขายได้ต่อรอบอ่ะ60ครับแต่ถ้าเราซื้อตรงเนี้ย 1,000 น่ะเราจะสามารถขยายก็คือขายได้120 2เท่าเราจะได้เงินได้มากขึ้นเงี้ยอาจจะต้องทำตรงนี้ก่อน 1,000 นึงถ้าเหลือผมก็มีอยู่เนี่ยเห็นปะเหมือนกันครับอันนี้ก็คือ240ในการซื้อขายอันนี้3เท่าจาก60เป็น240อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถขายได้มากขึ้นจะได้เงินมากขึ้นต่อรอบเพราะว่าวัตถุดิบที่เราทำได้ต่อรอบอ่ะมันเยอะขายก็ไม่หมดครับโคตรเยอะเลยเนี่ยถ่านหินน่ะแน่นๆเลยเนี่ยผลิตได้ต่อปีอ่ะนี่หน้าหนาวด้วยนะโอเครอคน100ตอนนี้ประชากรทั้งหมดผมอ่ะมัน118ก็คือมีผู้ใหญ่98มีเด็ก20ไงรอเด็กโตครับตอนนี้แล้วก็ภาพรวมเทคโนโลยีเป็นไงเป็นขั้นบันไดถูกแล้วครับอันนี้ก็คือเหมือนกับสเกลของการพัฒนาเมืองก็ถูกแล้วอันนี้ก็คือปกติครับเป็นเส้นบันไดถ้ามันพุ่งแบบฟุ๊บสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนั้นอันตรายเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะตกลงมาตายได้ครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าฐานเราแข็งไงเราก็ค่อยอัพขึ้นไปเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้เล่นอื่นไม่มีโอ้โห GDP 40,000 กว่าเลยเหรอโคตรโหดยังแจมว่าไม่ใช่เหมือนกับแลนที่ไอ้นี่ครับต้องกู้ยืมทรัพย์สินไงสามารถทำ GDP ได้โคตรเยอะเลยสูงโคตรมันน่าจะมีแบบค่าเงินบาทด้วยเนาะน่าจะดีอะเหมือนกับค่าแข่งค่าอ่อนค่าอะไรเงี้ยไม่มีเนาะเสียดายโอเคไม้หมดหน้าหนาวปกติครับไม้หมดผมสร้างไปหลายอย่างไอปีเนี้ยผมสร้างตรงนี้ไปอ่ะตรงนี้บ้านเนี่ยปะแล้วก็เริ่มทำร้านเสื้อผ้านี่มันทำหลายอย่างครับไม้มันก็เลยไม่ทันก็คือถ้าอยากจะรับไม้ก็คือตรงนี้แหละเนี่ยแล้วก็รับไม้มาได้ไม่เอาเก็บไปก่อนไม่ได้ใช้โอเคเรียบร้อยเข้าสู่ปี12แล้วครับอันนี้ก็คือสถิติรวมของเมืองผมใน12ปีที่ผ่านมาประชากรเพิ่มขึ้น14คนเกิด22ตาย8ก็คือแก่ตายปกติครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยอะไรนะแล้วก็ค่าสถิติของเงินทำได้946แล้วก็บวกประมาณ205คือตอนนี้ภาษีอ่ะเราเยอะครับ500กว่าเกือบพันแล้วนะกับค่าเซอร์ไซที่พุ่งขึ้น336ค่าเซอร์ไซตัวเนี้ยมันจะพุ่งขึ้นทุกๆนาทีครับทำนองเนี้ยนะเราต้องมีกับห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าบวก50บ้านรอบๆไงเอาไปลงพื้นที่ที่มันมีบ้านเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะบวกขึ้นไปเราก็จะทำเทคทีหรือรีเสิร์ชได้ไวมากขึ้นทำนองนี้ครับแต่ตัวนี้ผมยังไม่รู้อ่ะอาจจะต้องเหมือนกับมีประชากรมากขึ้นเนาะแล้วก็มีอาคารการทูตซึ่งเดี๋ยวไปพาร์ทหน้าผมพามาดูครับไอ้พวกตึกเอ็มพายอาคารทางการทูตอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมพามาดูนะเรื่องการทูตอาจจะมีการลบกันเกิดขึ้นในพาร์ทหน้าเพราะว่าตอนนี้เส้นแบ่งแดนของเรามันชนกับข้างบนแล้วครับนี่ไงชนกับเมืองน้อยข้างบนอันนี้แล้วมาต้องรีบอ่ะดูว่าการทูตเป็นยังไงมั่งระบบการทูตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะพามาดูครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแบบสดใสสบายๆสินค้ามีระดับ200กว่าโคตรเยอะนี่ยังไม่ได้เริ่มผลิตเสื้อเนาะเนี่ยเสื้อยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวรอเสื้อเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวพามาดูครับว่ามันเป็นสินค้ามีค่าไหมขายได้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาร์ทหน้ามารอดูกันครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้การเติบโตของเมืองอาร์มานี่ของผมสดใสไปเรื่อยๆแล้วครับเริ่มขยับขยายแล้วตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจช่องน้อยๆของผมนี้ด้วยนะครับวันนี้ใครทุกท่านโชคดีแล้วค่อยมาเจอกันต่อพาร์ทหน้าเรื่องการทูตกันครับไปแล้วครับพ่อแปลนเมืองมันสวยผมชอบเดี๋ยวผมมานั่งแก้แปลนเมืองให้มันสวยกว่านี้ก่อนตอนนี้มันยังผิดพลาดบางระบบอยู่เนาะค่อยๆแก้ไปครับให้มันสวยงามกว่านี้แจ่มแน่นอนเอาคนตาย2คน